ปิงอยู่กับตังอีกแล้วนะวันนี้ตังก็มี Xiaomi 13 Series มาอยู่ในมือถึง2เครื่องก็จะเป็นรุ่น13 Pro กับรุ่น13ธรรมดาก็เดี๋ยววันนี้ตังจะมาบอกนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารีวิวเจาะเน้นทีละเรื่องไปเลยมาเรามาเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนเลยดีกว่านี่ก็กล่อง13 Pro เขาก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็จะใหญ่กว่าของ13ธรรมดานิดนึงไปแบบไวๆเลยมาดูรุ่น3ธรรมดาน้องเล็กกันบ้างนี่โดยรวมก็โอเคนะดีไซน์สำหรับผมค่อนข้างปกตินะก็เหมือนรุ่นอื่นๆทั่วๆไปก็ประมาณนี้มาแล้วเรามาดูตัวเครื่องของเขากันเลยดีกว่าทั้ง13 Pro แล้วก็13ธรรมดาว่าหน้าตาเป็นยังไงมานี่ตัวเครื่องด้านหลังก็ค่อนข้างสวยเลยนะแล้วเขาก็สลักตรงกล้องมาด้วยว่าเป็นกล้องไลก้านั่นเองเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องทีละรุ่นกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากรุ่น13 Pro กันเลยละกันด้านข้างตรงนี้เขาก็จะไม่มีอะไรนะแถบด้านนี้แต่มาดูอีกฝั่งนึงก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power อยู่ในแถบเดียวกันเลยตัวจอเนี่ยตัวขอบของเขาก็จะเป็นแบบจอโค้งมนที่ค่อนข้างรับกับอุ้งมือของเรานะนี่ลองจับให้ดูมันก็กระชับมือนะทุกคนด้านล่างเขาก็จะมีพอร์ต type C สำหรับชาร์จนะแล้วก็มีตัวช่องใส่ซิมแล้วก็มีตัวลำโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวหน้าจอนะเขาจะมีรูกล้องอยู่ด้านหน้าเลยนี่อย่างนี้เลย1รูตรงหัวเครื่องด้านบนของเขาเนี่ยเขาก็ซ่อนลำโพงไว้อยู่ตรงนี้แบบเนียนๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูรุ่น3ธรรมดากันบ้างดีกว่าแล้วนี่ก็คือตัวเครื่องของ Xiaomi 13นะทุกคนเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องก่อนเลยดีกว่าด้านข้างตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Power เหมือนเดิมด้านบนก็จะเป็นลำโพงนะคู่เป็นลำโพงคู่ด้านบนกับด้านล่างที่อยู่ตรงนี้พร้อมพอร์ต Type C กับที่ใส่ซิมเหมือนเดิมแต่ที่มันแตกต่างกันก็คือตัวขอบเครื่องนะตัวขอบเครื่องมันคล้ายๆให้อารมณ์เหมือน iPhone นะทุกคนขอบมันจะค่อนข้างเหลี่ยมจับก็ถือว่ากระชับมือเหมือนกันในรูปตรงนี้ก็ค่อนข้างเท่ดูเท่ไปอีกแบบนึงก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องวัสดุของตัวเครื่องกันก่อนเลยก็คือตั้งจะเริ่มจากรุ่น Xiaomi 13 Pro นะหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอกระจกด้านหลังจะเป็นเซรามิกนะทุกคนตัวหน้าจอของเขาเนี่ยจะใช้ Gorilla Glass Victus นะตัวขอบเครื่องของรุ่น Xiaomi 13 Pro เนี่ยเขาจะทำมาจากอลูมิเนียมนะที่ให้ความรู้สึกแบบว่าเรียบแบบจับไปไม่มีสะดุดมันค่อนข้างจะแบบเงาด้วยนะทุกคนดูดิค่อนข้างแบบวิบวับวิบวับเลยนะแล้วเท่านั้นยังไม่พอวัสดุของเขาเนี่ยสามารถกันน้ำได้กันฝุ่นได้เขาใช้มาตรฐาน IP68 เออมันไงของจริงปะโดยรุ่น Xiaomi 13 Pro นะเขาจะมีมาแค่2สีเท่านั้นก็คือสีเซรามิกไวท์กับสีเซรามิกแบล็คนี่เราก็ได้ตัวสีเซรามิกแบล็คมานะมาต่อกันที่ Xiaomi 13รุ่นน้องเล็กกันเลยดีกว่าด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องนี้เขาจะทำมาจากกระจกนะทุกคนโดยจะทำมาจาก Gorilla Glass Victus กับ Corning Gorilla Glass 5นี่เป็นไงขอบเครื่องทำมาจากอลูมิเนียมค่อนข้างสวยส่วนตัวดังค่อนข้างชอบนะถ้าใครที่แบบว่าเป็นผู้ชายเท่ๆก็อาจจะชอบรุ่นนี้แล้วก็เขาก็ยังกันน้ำได้เหมือนรุ่น13 Pro นะกันน้ำกันฝุ่นกันน้ำลึกได้ไม่เกิน 1.5 เมตรเหมือนกันด้วยมาตรฐาน IP68 เช่นกันโดยรุ่นนี้เขาจะมีมาถึง3สีนะทุกคนจะมีทั้งสีดำสีขาวและสีเขียวซึ่งในมือตังตอนนี้ตังได้ตัวสีขาวมาส่วนตัวตังบอกเลยว่าโคตรสวยเลยจริงๆมันดูแบบสุขุมลุ่มลึกดูแอบเท่ไปในตัวนะก็เชียร์นะสีนี้ถ้าใครชอบก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเปคของตัวเครื่องทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเริ่มด้วยระบบปฏิบัติการของเขานะครับโดยเจ้า2รุ่นนี้จะมีสเปคใกล้เคียงกันมากเขาจะใช้ CPU Snapdragon 8 Gen 2เป็นระบบ Android 13ที่ถูกครอบด้วย MIUI 14แล้วบอกเลยว่าเขาใช้การ์ดจอ Adreno 740โดยรุ่น13ธรรมดาเนี่ยทุกคนเขาจะมีแรม 12GB ROM เนี่ยเขาจะเป็น UFS 4.0 ที่มีความจุ 256GB นะส่วนรุ่น13 Pro เนี่ยเขาจะเป็นแรม 12GB เหมือนกันแต่ตัว ROM เนี่ยมันจะเป็น UFS 4.0 ก็เหมือนกันเหมือนเดิมแต่มันต่างกันที่ความจุคือรุ่น13 Pro เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่ 512GB ก็ระบบปฏิบัติการก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอเลยดีกว่าโดยจะเริ่มจาก Xiaomi 13 Pro นะนี่เริ่มจากหน้าจอแล้วก็ต้องให้ดูจอดิตัวจอของเขาจะเป็นจอ AMOLED 10 บิตมีขนาดความกว้างเนี่ย 6.73 นิ้วความละเอียดของจอเนี่ยจะอยู่ที่ 1440x3200 พิกเซลมีอัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่ 120Hz มาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รุ่น13น้องเล็กเหมือนเดิมก็หน้าจอของเจ้ารุ่นนี้นะตัวจอของเขาจะเป็นจอ AMOLED มีรูกล้องอยู่ตรงกลางนี่ตังลืมบอกว่าเมื่อกี้ทุกคนมาอยากให้ดูใหม่อีกทีนี่ย้อนขอย้อนหน่อยเขามีรูกล้องเหมือนกันนะ13 Pro อยู่ตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันเลยความกว้างของหน้าจอของรุ่น13ธรรมดาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ 6.36 นิ้วก็จะเล็กกว่าค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ 1080x2400 พิกเซลมีอัตรา refresh rate เท่ากันอยู่ที่ 120Hz ในเรื่องของหน้าจอก็จะประมาณนี้นะส่วนตัวตังว่าสีมันค่อนข้างสวยนะ
นี่เราปรับยังไม่ได้แสงสุดเลยนะเว้ยทุกคนก็ส่วนตัวถือว่าโอเคนะนังให้ผ่านนะในเรื่องของหน้าจอมาต่อกันเรื่องกล้องเลยดีกว่านังคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องรอเรื่องนี้อยู่แน่นอนต้องบอกเลยว่าเจ้ารุ่น Xiaomi 13 Pro นะเขาใส่กล้องมาถึง3ตัวด้วยกันนะเรามาเริ่มกันที่กล้องหลักกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซล F1.9 และที่พิเศษไปกว่านั้นที่เขาชูโลงมาเลยก็คือเซ็นเซอร์ของเขามีขนาดถึง1นิ้วกันเลยทีเดียวทุกคนค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะสำหรับมือถือเครื่องนี้เดี๋ยวตั้งค่อยพาเพื่อนๆไปดูตอนหลังนะว่าไอ้เซ็นเซอร์1นิ้วเนี่ยมันทำงานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราเอารูปมาโชว์ให้ทุกคนดูกันต่อมาก็จะเป็นเลนส์เทเลนะที่จะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลเหมือนกัน F ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 2.0 ต่อไปก็จะเป็นเลนส์อัลตราไวด์ก็มีความละเอียดอยู่ที่50ล้านเหมือนกันแล้วมี F อยู่ที่ 2.2 ซึ่งทั้ง3เลนส์ที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยนะคนเขาถูกปรับจูนจากเลนส์ของไลก้าหรือจากไลก้านั่นเองมันไงทุกคนคือสายกล้องเนี่ยบอกเลยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนกล้องไลก้าเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวตังค่อยเอารูปให้ดูอีกทีนึงว่ามันแจ๋วแค่ไหนและมันยังไม่พอเท่านั้นในเรื่องของกล้องหลังเขายังใส่ระบบกันสั่น Hyper OISกับระบบกันสั่น EIS มาด้วยนี่แล้วเราก็มาต่อกันที่กล้องหลังของรุ่น Xiaomi 13มาเลยดีกว่านี่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยเขาค่อนข้างเหมือนกันนะเรามาเริ่มจากกล้องหลักกันก่อนเลยดีกว่านี่ตัวนี้กล้องหลักของเขาก็จะมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลโดย F เขาจะอยู่ที่ 1.8 นะทุกคนของตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นเลนส์เทเลนะที่มีความละเอียดอยู่10ล้านเมกะพิกเซลเท่านั้นและ F เขาอยู่ที่ 2.0 ต่อไปก็จะเป็นเลนส์อัลตราไวด์นะเลนส์สุดท้ายก็จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลโดย F เขาจะอยู่ที่ 2.2 ก็บอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันถูกปรับจูนมาจากไลก้านะทุกคนทั้ง2รุ่นเลยต้องบอกว่าใครซื้อไปเขาค่อนข้างจะคุ้มนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่เพราะมันมาจากไลก้าเหมือนกันและเขาก็ยังให้มาเหมือนกันกับรุ่น13 Pro นะก็คือระบบการสั่นที่เป็น Hyper OIS กับระบบการสั่นที่เป็น EIS ต้องบอกเลยว่าความแตกต่างของกล้องหลัง2รุ่นเนี้ยมันต่างกันที่ความละเอียดของเลนส์เทเลกับเลนส์อัลตราไวด์คือเจ้าเครื่องสีขาวเนี่ยในมือผมความละเอียดของเลนส์เทเลกับอัลตราไวด์จะมีความละเอียดที่น้อยกว่ารุ่น13 Pro เครื่องนี้ประมาณนั้นมันที่เหลือมันก็ถูกปรับจูนมาจากไลก้าเหมือนกันนะทุกคนก็เดี๋ยวดังจะขึ้นภาพให้ดูอย่างที่บอกไปนะว่ามันแตกต่างกันขนาดนั้นไหมหรือเพื่อนๆอาจจะชอบสไตล์ไหนเดี๋ยวเรายกมาให้ดูต่อมาเรากล้องหลังไปแล้วเราจะลืมกล้องหน้าไปได้ยังไงคือทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาใส่กล้องตัวเดียวกันมาเลยนะคือจะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านเมกะพิกเซลกับ F 2.0 เท่านั้นสำหรับกล้องหน้าเนี่ยมีแค่นี้มาต่อกันที่เรื่องของวิดีโอกันเลยดีกว่าซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เขาจะให้มาเหมือนกันเลยนะโดยกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่าย 8K ได้ถ่าย 4K 60เฟรมได้แล้วเวลาเราเปิดการสั่นเนี่ยจะถ่ายได้แค่ Full HD 1080แค่30เฟรมนะทุกคนมันก็น่าเสียดายตรงนี้นะเพราะว่าส่วนตัวต้องการให้มันเป็น60เฟรมมันอาจจะติดแค่ตรงนี้นะที่ต่างรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ก็ในส่วนของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะก็น่าเสียดายอีกเหมือนกันเพราะว่ามันได้แค่ 1080หรือ Full HD แค่30เฟรมเท่านั้นเองคือรุ่นที่ใช้อยู่ตอนนี้มันถ่าย60เฟรมได้ไงแล้วเราเห็นถึงความแตกต่างไงทุกคนแบบสาย TikToker เต้นๆอะไรเงี้ยถ้าได้60เฟรมน่าจะดีกว่านะจริงปะถ้าใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์มาแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของเซ็นเซอร์กันเลยดีกว่าคือรุ่น13น่องเล็กสีขาวเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่น13 Pro อย่างพี่ใหญ่ตัวนี้นะทุกคนคือเขาจะมีระบบจดจำใบหน้าเหมือนกันมีระบบสแกนนิ้วมือที่ใต้จอเหมือนกันเขาจะมีระบบวัดความกดอากาศหรือบาโรมิเตอร์นะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงระบบเชื่อมต่อกันแบบไวๆเลยนะตัว Wi-Fi จะเป็นWi-Fi 6มีบลูทูธ 5.3 รองรับ NFC และเขายังมีเซ็นเซอร์อีก1ตัวคือ IRDA นะทุกคนหรืออินฟราเรดนั่นเองคือมันสามารถเป็นรีโมทคอนโทรลแอร์คอนโทรลทีวีอะไรอย่างนี้ได้นะคือเราใช้อย่างนี้เลยเดินไปติดนี่ได้เลยผ่านมือถือเครื่องเดียวคือค่อนข้างครอบคลุมมาทุกคนต่อไปก็จะเป็นเรื่องมัลติมีเดียก็คือลำโพงของเขาจะเป็นลำโพงคู่ทั้ง2รุ่นเลยมีตัวบนตัวล่างมาก็เดี๋ยวรังจะเปิดเพลงให้ทุกคนฟังกันเลยแล้วกันแต่ขอเป็นเพลงหลบลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวโดนไม่มีใครช่วยดิ เริ่มจากรุ่น13 Pro มาเริ่ม Let's go นะเนี่ยลำโพงคู่นะครับแอบเต้นแล้วล่ะขอช็อตฟิลหน่อยละกันอยู่แค่นี้ก่อนสไตล์ผมครับเปิดเพลงแล้วช็อตฟิลคนดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รุ่น13น้องเล็กกันบ้างดีกว่าเฮ้ยให้ความรู้สึกที่มันไม่ได้ต่างกันนะเอาจริงจากที่ตั้งนั่งฟังเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันคล้ายกันมากเลยความดังความโทนของเบสอะไรพวกนี้น้องๆ
โอเคพอหอมปากหอมคอประมาณนี้สำหรับลำโพงคู่ของเขาที่เขาใส่มาในทั้ง2รุ่นนี้นะก็ขอสรุปในเรื่องลำโพงแล้วกันแบบสั้นๆว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกแตกต่างมากแล้วก็รู้สึกว่าคือถ้าเอามาฟังเพลงในชีวิตประจำวันแบบเบื่อๆเดินไปนู่นไปนี่เปิดฟังแล้วหน่อยก็โอเคนะมันไม่ได้แย่เลยทุกคนเสียงค่อนข้างดังฟังชัดเบสก็โอเคแล้วเรามาต่อกันในเรื่องสุดท้ายของสเปคนะนั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนี่เรามาเริ่มจากรุ่น13โปรก่อนเลยดีกว่าความจุแบตของรุ่นนี้เขาให้มาถึง 4,820 มิลลิแอมป์เลยนะทุกคนและเขายังรองรับไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์ด้วยนะนี่บอกเลยว่า 100% ภายใน10หรือ19นาทีว่าจำไม่ได้แล้วเขายังรองรับการชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้วยเรามาต่อที่น้องเล็กกันบ้างดีกว่าตัวน้องเล็กเนี่ยเขาจะให้แบตมาที่ 4,500 มิลลิแอมป์แล้วเขาก็รองรับฟาสต์ชาร์จ67วัตต์นะนี่ตัวนี้เลยเขาแถมมากับกล่องเลยนะให้สายให้ตัวหัวชาร์จมาพร้อมแล้วเขายังรองรับการชาร์จไร้สายที่50วัตต์เหมือนกันก็เดี๋ยวตังจะพาเพื่อนๆมาดูหน้า UI ของกล้องของเขากันนะครับว่าเขาให้ลูกเล่นอะไรมาบ้างโดยโหมดถ่ายภาพปกติของเขาได้ใส่เลนส์อัลตร้าไวด์มาให้ที่ระยะ 0.6x มีเลนส์ 1x แล้วมีเลนส์ซูม 2x แล้วก็เลนส์ซูม 3.2x ก็คือไฮไลท์เขาจะอยู่ที่2โหมดนี้นะทุกคนคือไลก้าไวบรันกับไลก้าออเดนติกคือถ้าเพื่อนๆเลือกไลก้าไวบรันเนี่ยคือมันจะให้ความรู้สึกที่แบบว่าดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานิดนึงคือเขาจะปรับความสว่างขึ้นมาให้เพื่อนๆระดับปานกลางประมาณนึงทำให้สีมันดูสดขึ้นภาพดูสดขึ้นส่วนถ้าเป็นไลก้าออเดนติกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเลือกเจ้าตัวนี้นะมันจะให้ความรู้สึกถึงความคลาสสิกของกล้องไลก้าภาพมันจะแบบคงความคอนทราสต์ไว้อยู่เดี๋ยวตังขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงก็เพื่อนๆสามารถเปิดพวก HDR ให้ AI ช่วยถ่ายอะไรพวกนี้ได้นะเนี่ยโดยจากโหมดเขาเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นได้เลยว่าเราสามารถเลือกใช้ได้อย่างง่ายมากๆต่อไปเดี๋ยวตั้งพาไปดูโหมด Portrait กันบ้างดีกว่าโหมด Portrait เขาก็จะไฮไลท์ก็อยู่ตรงตัวไลก้าเหมือนเดิมนะตรงนี้เลยคือเราสามารถเลือกเลนส์ได้ถึง4เลนส์ตามละแต่ขนาดนะโดยขาวดำเนี่ยจะถ่ายอยู่ที่เลนส์ขนาด35มิลจะเป็นภาพขาวดำเดี๋ยวตั้งจะขึ้นให้ดูต้องบอกเลยว่าภาพขาวดำเนี่ยมันให้อารมณ์ที่แบบว่าแบบมันค่อนข้างดึงอารมณ์นิดนึงนะภาพขาวดำที่ถ่ายได้จากกล้องไลก้าตัวนี้คือมันดูแบบค่อนข้างแบบปรับโทนสีค่อนข้างสวยอ่ะมันไม่ได้แบบดำเกินไปหรือสว่างเกินไปมันค่อนข้างให้เงาที่ค่อนข้างดูดีเลยจริงๆต่อไปก็จะเป็นโบเก้ที่เลนขนาด50มิลลิเมตรต้องบอกเลยว่าเลนไซส์นี้ขนาดนี้นะมันค่อนข้างเหมาะกับถ่ายพอร์เทรตมากจริงๆทุกคนเพราะว่าการปรับหลังเบอร์ของเขาเนี่ยเขาทำมาค่อนข้างดีคือมันได้ระยะที่แบบเราถ่ายบุคคลหรือถ่ายสิ่งของในระยะนี้มันบอกเลยว่าองค์รวมของเขาเนี่ยจัดมาค่อนข้างสวยเลยด้านหลังก็จะเบอร์เห็นไฟโบเก้สวยๆกำลังดีต่อไปก็จะเป็นเลนส์พอร์เทรตขนาด75มิล นะคือเจ้าเลนส์ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบบีบขนาดเข้าไปใกล้กว่าเดิมเหมือนถ่ายโคสอัพถ่ายสิ่งของใกล้ๆถ่ายใบไม้ต้นไม้อะไรแบบนี้นะค่อนข้างเหมาะเลยกับเลนส์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างสวยแล้วมาที่เลนส์สุดท้ายก็คือเลนส์ซอฟโฟกัสที่มีขนาด90มิลลิเมตรคือตัวเลนส์ตัวนี้ทางเสี่ยวมี่เนี่ยเขาได้โชว์มาให้เราเห็นนะว่าเขาสามารถถ่ายโบเก้แล้วมันเป็นรูปโดนัทเว้ยทุกคนจริงๆก็คือมันเหมาะกับการถ่ายแล้วแบบให้ความรู้สึกไงฟุ้งนิดนึงเพื่อเก็บโบเก้ก็เดี๋ยวตังจะให้พี่บอสขึ้นภาพไว้นะที่มันเป็นโบเก้เป็นโดนัทเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆบางคนจะนึกไม่ออกและนี่ก็คือจุดขายอีกจุดหนึ่งของเขานะมาที่โหมดโปรแล้วกันนี่โหมดโปรเราก็สามารถปรับค่า F ปรับ Speed Shutter ปรับ ISO ได้เลยหรือจะตั้งออโต้ก็ได้สำหรับใครที่ชอบเล่นกล้องเล่นอะไรอย่างงี้ก็อาจจะชอบโหมดโปรตัวนี้นะต่อมาก็จะมาที่วิดีโอกันก่อนละกันคือเจ้าวิดีโอตัวนี้เขาก็จะให้เลนมาถึง4เลนนะคือปรับอันต้าวายเลนปกติเลนซูม2ระยะแล้วก็ที่มันมีลูกเล่นมากขึ้นก็คือเพื่อนๆสามารถปรับ F ได้เลยใช้งานง่ายมากคือเราเลื่อนแค่นี้เองเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเอ้ยฟิลลิ่งตอนนี้ที่เราจะถ่ายนะอยากให้มันเบอร์แค่ไหนอยากให้ความรู้สึกยังไงเพื่อนๆก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วด้านบนก็จะมี HDRเราสามารถเลือกได้แล้วเขาจะมีใส่การสั่นมาด้วยจะเป็น OIS ไม่สิเป็น Hyper OIS เพื่อนๆก็เลือกได้นะตรงนี้แล้วก็มีปรับฟิลเตอร์ปกตินี้หน่อยๆก็ตรง3ขีดตรงนี้นะเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาถ่าย Full HD 4K 8K หรือจะถ่ายเป็นแบบว่าตีกรอบเหมือนถ่ายหนังอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกลูกเล่นได้ตามใจชอบอย่างที่เราจะถ่ายเลยก็ฟิลลิ่งจากที่ตังไปถ่ายวิดีโอมาทั้ง2เครื่องนะต้องบอกเลยว่าตัว13 Pro เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะเขาปรับสีปรับเฉดมาค่อนข้างดีเลยให้ความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะถ่ายแค่นี้คือมันได้ฟีลลิ่งตามที่เราต้องการจริงๆก็เพราะอาจจะแบบด้วยตัวเซ็นเซอร์ของเขาที่เขาให้มาถึง1นิ้วอ่ะมันทำให้การถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ต่างกันตรงที่คือเจ้าน้องเล็กเสี่ยวมี่13เนี่ยเขาจะให้แบบความต่างนิดนึงนะด้วยความที่เราไม่ได้เซ็นเซอร์1นิ้วมานั่นแหละทุกคนมันก็เลยคือไม่ว่าจะเรื่องคอนทรา
สเรื่องการถ่ายกลางคืนหรือการรับแสงเนี่ยมันจะไม่ดีเท่ารุ่น13 Pro ไว้ทุกคนจริงๆแต่โดยรวมแล้วถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถือว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้แต่ถ้าให้เชียร์รุ่น13 Pro มากกว่าสำหรับใครที่อยากถ่ายวิดีโอก็ประมาณนี้แล้วก่อนที่เราจะไปในส่วนสุดท้ายขอพูดเรื่องการสั่นหน่อยละกันที่เขาเป็น Hyper OIS คือที่ตังไปลองถ่ายกับพี่บอสมาเนี่ยบอกเลยว่ามันการสั่นค่อนข้างดีเลยนะสูสีกับบางแบรนด์จริงๆมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะทุกคนแบบว่าการสั่นเขาค่อนข้างนิ่งเลยไม่กระชากไม่อะไรเลยนะก็เดี๋ยวตังจะให้พี่บอสเขาขึ้นตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะกับวิดีโอที่ตังใส่การสั่นไปว่ามันจะดีอย่างที่ตังโม้มาหรือเปล่าก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูกันเอาเองละกันก็เดี๋ยวตังขอไปในส่วนสุดท้ายเลยละกันก็ในส่วนของโหมดมอเนี่ยไอที่ฟังก์ชันที่ค่อนข้างน่าสนใจเนี่ยตังจะชูไปที่4ฟังก์ชันละกันก็คือ Walk วิดีโอคู่โคลนแล้วก็ซุปเปอร์มูนเรามาเริ่มที่ Walk กันก่อนเลยตัว Walk เนี่ยเขาจะมีคล้ายๆแบบเทเลอร์มาให้เราเป็นตัวอย่างเป็นใส่ซาวเสียงมาให้คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากถ่ายแบบในฟิลปาร์ตี้นะเขาก็จะจัดฉากให้เราดูเฮ้ยควรถ่ายประมาณนี้นะเว้ยแล้วเขาก็จะใส่ซาวเสียงมาให้แบบให้อารมณ์ที่แบบเหมือนอยู่ในปาร์ตี้จริงๆแล้วก็มีแบบถ่ายอาหารถ่ายคูซีนถ่ายเนเวอร์แลนด์ไปเดินเที่ยวถ่ายสัตว์ถ่ายอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ไปลองเล่นดูได้ต่อมาก็จะเป็นวิดีโอคู่นะทุกคนซึ่งมันค่อนข้างขัดแย้งกับความรู้สึกของรังหน่อยคือไอ้ตัว Walk อ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้เว้ยทุกคนคือเหมือนเราถ่ายกล้องหน้าเห็นเราใช่ป่ะเราก็เดินไป Walk อาจจะหนีบขาตั้งกล้องหนีบขาตั้งมือถือเนี่ยแล้วก็เดินถ่าย Walk ถ่ายอะไรไปแต่ไอ้โหมดเนี้ยเขาดันตั้งว่าวิดีโอคู่ก็คือมีกล้องหน้ากับกล้องหลังอยู่ในตัวเดียวกันเราไปต่อเลยแล้วกันมาที่โหมดโคลนโหมดนี้ค่อนข้างเท่ทุกคนถ้าใครแบบค่อนข้างมีความครีเอทนิดนึงอาจจะถ่ายรูปให้แฟนถ่ายให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างสวยเลยนะหลักการทำงานของโหมดโคลนก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนมันเหมือนแบบว่าเขาจะให้เราถ่ายภาพเนี่ย3ช็อตเว้ยเพื่อนๆอาจจะนั่งยืนแล้วก็เอียงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรากดซ้ำมันออกมาแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะเอา3มุมที่เราถ่ายมาเนี่ยมาไว้ในภาพเดียวกันเดี๋ยวลังขึ้นให้ดูว่ามันเท่แค่ไหนค่อนข้างชอบนะโหมดนี้ลังค่อนข้างถูกใจเลยก็มาในโหมดสุดท้ายก็คือซุปเปอร์มูนนะทุกคนก็เอาไว้ถ่ายดวงจันทร์นะเอาง่ายๆเลยใครแบบฟิลเงาๆไปเดินเที่ยวไปอะไรอย่างงี้ขอถ่ายหน่อยละกันนี่เขาใส่มาให้นะฟังก์ชันนี้ก็เดี๋ยวให้พี่บอสขึ้นให้ดูว่าดวงจันทร์ที่เห็นนะมันเหมือนกับที่เราเห็นหรือเปล่านี่ก็ประมาณนี้สำหรับฟังก์ชันของกล้องนะทุกคนก็เดี๋ยวดังจะไปเรื่องเกมเอาใจสายเกมมิ่งนิดนึงเพราะว่าตัวดังเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสายเกมเหมือนกันก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้3เกมก็จะเป็นเกนชิน ROV PUBG ไปเราไปลุยกันเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเทส PUBG กันก่อนเลยทุกคนก็เดี๋ยวดังจะให้ดูในส่วนของเซตติ้งที่ดังปรับนะกราฟิกตั้งไว้ที่ Ultra HD Frame Rate Ultra นี่คือปรับสุดเท่าที่เกมจะปรับได้แล้วนะตอนนี้มาเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันว่ามันลื่นแค่ไหนเดี๋ยวเราจะเทียบไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็คือเฟรมเรทที่เขาวิ่งได้นะที่เราปรับไว้อันต้านะทุกคนก็วิ่งได้ประมาณ60เฟรมก็โอเคนะ60เฟรมสำหรับเกมมือถือนี่ก็คือสุดแล้วถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เลยดูเราเดินเทสให้ดูก็เดี๋ยวลองไปเดินยิงให้ดูแล้วกันทั้งว่ามันคนเฮ้ยทางโดนยิงโอ้ยไม่ทุกคนทำไงดีฆ่าฉันเลยแตกหนึ่งครับเรามีอีกหนึ่งชีวิตครับทุกคนเรามาที่เครื่องเล็กปรับสุดเหมือนกันไหนดูเครื่องเล็กดิเครื่องเล็กก็เฮ้ยทำเป็นเล่นมันคล่องเหมือนกันเลยนะทุกคนมันต่างกันแค่จอใหญ่กับจอเล็กแค่นั้นเองถ้าใครจะเป็นสายเกมเมอร์จริงๆต้องเชียร์จอใหญ่นะแต่ถ้าแบบเล่นแบบขำๆสนุกจอเล็กก็โอเคลื่นเหมือนกันเลยลองยิงให้ดูนี่โอ้โหลื่นปื๊ดหันซ้ายขวาไจโรใช้ได้สบายมากนี่ใครแบบเล่นเป็นหน่อยก็จะรู้จักไจโรนะก็ยิงได้สบายเลยเดี๋ยวขอดูเฟรมเรทหน่อยแล้วกันนี่เฟรมเรทตัวนี้ก็จะวิ่งได้เหมือนเครื่อง13 Pro นะคือวิ่งอยู่ประมาณ60เฟรมก็คือมันสุดของเขาแล้วปรับภาพ Ultra HD กับเฟรมเรท Ultra เนี่ยก็ส่วนตัวนะเอาจริงๆอ่ะถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะไม่มีใครปรับสุดขนาดนี้หรอกส่วนใหญ่เขาจะปรับแบบโลไว้ก่อนแต่แบบเฟรมเรทเยอะๆเพื่อที่ให้มันแบบภาพมันมองง่ายแต่นี่เราก็มาเทสให้ดูนะว่ามันสามารถปรับได้จริงนะเว้ยไม่ได้หลอกนะคือมันเล่นได้สบายมากก็เดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยแล้วกันไปที่ ROV ก่อนนะสายโมบ้าตีป้อมเนี่ยมาเลยเดี๋ยวตังพาไปทัวร์โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เกม ROV กันเลยละกันก็เริ่มจากเหมือนเดิมนะเริ่มจากการปรับเซตติ้งปรับกราฟิกว่าเราจะปรับแค่ไหนแต่ระดับนี้ผมบอกเลยผมปรับสุดครับสุดทุกทางนี่สว่างด้วยไปพร้อมลุยมาตอนนี้เราก็อยู่กับน้องคิกซี่สาวสวยแล้วนะครับทุกคน
นี่เราปรับสุดเลยนะภาพอ่ะแต่ตั้งขอปรับตรงนี้นิดนึงมันไวไปหน่อยมุมกล้องเวลาเลื่อนเพื่อนๆจะได้ไม่อ้วกเออนี่อุ้ยนี่ไงผิวๆเลยปรับสุดดูดิรายละเอียดค่อนข้างดีนะมันไม่แหลกเลยนะเว้ยทุกคนดูดิคิดดูแล้วถ้าเราเล่นแบบปกติแบบเราไม่ต้องมาปรับสุดขนาดนี้มันจะลื่นแค่ไหนเนี่ยเออแต่ดังไม่แนะนำให้เล่นในที่ที่แบบร้อนนะดังว่าน่าจะมีเฟรมเรทตกกันบ้างว่าแล้วเฮ้ยๆเราจะตายไม่โอเคก็ประมาณนี้สำหรับน้องคิกซี่น้องคิกซี่เหนียเปิดบัตรไปเลยโอเคไว้เท่านี้สำหรับเครื่อง13 Pro เรามาต่อกันที่รุ่น13น้องเล็กกันบ้างดีกว่าก็มาดูเซตติ้งกันเหมือนเดิมเซตติ้งนั้นก็จะปรับสุดนะสุดทุกทางบอกแล้วเราเป็นคนจริงเว้ยไปลุยมาแล้วครับทุกคนนี่น้องเล็กก็ลื่นเหมือนกันนะนี่ลองปล่อยสกิลใส่เพื่อนดิโอ้โหขอวางงี้ด้านได้เห็นแบบเออเห็นกันแบบชัดๆไปเลยเฮ้ยนายมาแย่งเราทำไมอ่ะเออเดี๋ยวโดนน้ำโมนูนะนี่เดี๋ยวลองหมุนให้ดูลองกดวาร์ปโอเคนะมันรีเฟกเท่ากับที่เรากดไปเลยนะเรากดมันก็ตอบสนองทันทีสกิลหน่อยดิเออนี่ไงค่อนข้างลื่นนะจริงๆส่วนตัวดังว่าเล่นได้สบายบื่อเลยเพราะเราไม่ได้ปรับสุดกันอยู่แล้วอ่ะเล่นจริงๆอ่ะส่วนตัวรังให้ผ่านนะสำหรับการเล่นเกมเพราะว่า ROV นี่เล่นกันแทบจะทุกบ้านเลยอย่างนี้ดีกว่าเฟิร์สบัตไปแล้วนี่ก็ประมาณนี้สำหรับเกม ROV ก็เดี๋ยวรังไปเทสเกนชินให้ดูเกมสุดท้ายค่อนข้างที่จะสเปคโหดมากเกมนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันก็เดี๋ยวเรามาต่อที่เกมสุดท้ายก่อนที่จะไปสรุปท้ายคลิปกันนะทุกคนก็มาดูกันที่เกมเกนชินกันก่อนเลยนี่เราให้ดูเซตติ้งก่อนเลยว่าตั้งปรับอะไรไว้บ้างขอมาที่ตรงการแสดงผลนะนี่เราปรับไว้สูงมากไว้เลยทุกอย่างสูงหมดนี่เฟรมเรท60นะทุกคนแม็กซ์สุดแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปเดินเดินให้ดูเดินเดินปล่อยสกิลนี่ครับปึ๊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 บนี่ขนาดอัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยคนดูดิฟู้ไงขอดูเฟรมเรทหน่อยได้เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ 58-62 นะครับทุกคนตอนนี้ก็ค่อนข้างลื่นเลยแต่เอาจริงๆเล่นจริงๆก็อ่ะแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะชอบภาพสวยบางคนก็อาจจะแบบเอ้ยเดี๋ยวมันจะแหลกไหมอะไรไหมแต่ต้องบอกเลยว่านี่หายห่วงลื่นปลื้ดก็ประมาณนี้สำหรับเกนชินกับการเทสเกมของเราในรุ่น13 Pro เดี๋ยวเรามาตอนที่รุ่นน้องเล็กอย่างรุ่น Xiaomi 13กันดีกว่าว่าเกนชินเนี่ยเขาจะเล่นไหวไหมปรับสุดเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ามาดูกันเลยดีกว่าก็รหัสนี้ใครอยากได้ก็มาขอซื้อต่อพี่บอสเอานะครับทุกคนก็เติมไปหนักอยู่ตัวเนี้ย มาเรามาเทสเกมสุดท้ายกันที่เครื่อง Xiaomi 13กันดีกว่ามาเริ่มที่เซตติ้งกันก่อนเลยเซตติ้งนั้นก็จะปรับสุดเหมือนเดิมนะในส่วนการแสดงผลแล้วก็เปิด60เฟรมเรทไปด้วยนี่เขาสามารถปรับได้ถึง60เฟรมเหมือนกันมาลองเทสสกิลยิงแจกจ่ายกันดีกว่าฮึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันลื่นไปเปล่าวะมันให้ความรู้สึกเหมือนรุ่น Xiaomi 13 Pro เลยนะเออไม่ได้ต่างเลยคือเอาง่ายๆนะตั้งให้นิยามมันง่ายๆเลยมันต่างกันที่จอแค่นั้นเองกับขนาดของจอเล็กใหญ่แค่นั้นเองที่เหลือเล่นลื่นเหมือนกันเลยนี่ดูดิโอ้โหอย่างผิวอ่ะมาดูกันที่เฟรมเรทกันหน่อยดีกว่าเขาจะวิ่งถึง60เฟรมเหมือนกันไหมแต่ดังว่ามันวิ่งถึงเว้ยเพราะมันลื่นมากนี่ไงเราเลือกไป60เฟรมเขาว่าให้แม็กมาเลย60เฟรมเล่นสบายบื่อสะดือโบก็ประมาณนี้สำหรับเกม3เกมที่เราเทสกันไปตังบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยตังค่อนข้างเป็นคนที่เล่นเกมเยอะเล่นหลายเกมตังให้ผ่านนะสำหรับ2รุ่นนี้เลยทั้ง Xiaomi 13 Pro แล้วก็ Xiaomi 13คือสายเกมมิ่งสามารถเล่นได้สบายมากก็ไปเลือกเอาตามความถนัดของมือเราแล้วกันว่าจับตัวไหนเข้ากันแล้วก็ไปดูฟังก์ชันอื่นด้วยก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะเดี๋ยวตังจะสรุปสั้นๆให้ละกันว่ารุ่น Xiaomi 13 Pro กับ Xiaomi 13เนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนหลักๆเลยอ่ะเขาจะใช้ชิปตัวเดียวกันนะก็คือ Snap 8 Gen 2ซึ่งถ้าพูดถึงความร้อนของเครื่องเนี่ยต่างค่อนข้างเชียร์รุ่นนี้นะคือมันค่อนข้างดีกว่าตอนที่เป็น Snap 8 Gen 1อ่ะทุกคนคือเครื่องมันไม่ค่อยร้อนขนาดนั้นน่ะคือถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยมันจะร้อนมากทำงานกลางแจ้งถ่ายรูปกลางแจ้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าตัวเนี้ยตัว13 Series ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะทำงานกลางแจ้งมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นในเรื่องของตัวกล้องทั้ง
งคู่นะตังก็เชียร์13 Pro อยู่แล้วทุกคนเพราะเขาใส่เซ็นเซอร์1นิ้วมาให้แล้วมันถ่ายดีกว่าจริงๆก็กล้องวิดีโออะไรพวกนี้ก็ตังให้ผ่านนะทั้งคู่เลยเอาจริงแต่ถ้าเลือกได้ก็ขอตัวสีดำแล้วกันต่อมาก็เรื่องการชาร์จเร็วเครื่องสีดำเนี่ย13 Pro เนี่ยสามารถชาร์จได้เร็วมากๆ120วัตต์อ่ะทุกคนไอ้เครื่องขาวมันชาร์จแค่67วัตต์เองมันก็เร็วกว่าเกือบ2เท่าอ่ะก็ถ้าใครใจร้อนก็นี่เลย120วัตต์จัดเลยทุกวันอัดเข้าไปเลยแป๊บเดียวเต็มแน่นอน 100% ก็ภาพรวมตัวเครื่องตัวดีไซน์ก็เขาออกแบบมาค่อนข้างสวยนะมันก็ให้ฟีลลิ่งคนละแบบนะอีกแบบนึงจะดูดุดันดูเท่หน่อยอีกแบบนึงก็ดูแบบเรียบหรูโดยรวมแล้วเนี่ยมันดีทั้งคู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมด้วยราคาด้วยเพื่อนๆคือเจ้าเสี่ยวมี่13เครื่องขาวเนี่ยเขามีราคาอยู่ที่ 29,990 บาทส่วนเครื่องดำเสี่ยวมี่13 Pro เนี่ยเขาจะมีราคาอยู่ที่ 39,990 บาทก็ถามว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะต้องจ่ายไปไหมส่วนตัวที่เราไปใช้มันจริงเราใช้งานกับมันจริงๆตังว่าคุ้มทั้งกล้องทั้งการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น UI ความเร็วของตัวชิปเซตของเขาตังบอกเลยว่าผ่านใครเล็งอยู่ตังบอกเลยว่าห้ามพลาดนะจริงๆไปหาใช้กันเถอะก็สำหรับวันนี้นะครับตังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ Xiaomi 13 Series แล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยเรื่องไหนก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยถ้าชอบเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่อง Tech Hangout ของเราแล้วคลิปหน้าตังจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามไว้ได้เลยสวัสดีครับ